สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทิร์นโปรครับวันนี้เป็นช่วงของเทิร์นโปรกับโนมูระนะครับตอนนี้ครับอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับพี่ตาเองครับผมสวัสดีครับพี่ตาครับสวัสดีค่ะโอ้แน่นทีพี่ตาจะมาเจอกันสักครั้งหนึ่งนะฮะเราจะได้มาพูดภาพรวมสรุปว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คืออยากจะรู้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงเนี้ยมันมีอะไรอัปเดตบ้างที่นักลงทุนเองควรจะให้ความสำคัญเรื่องของปัจจัยในการลงทุนนะครับงั้นเราไปเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนเลยใหญ่มากๆก็คือว่าเศรษฐกิจโดยรวมของโลกว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับมีปัจจัยอะไรที่เราควรจะตับตามองเป็นพิเศษค่ะจริงโนมูระเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะคะเป็นคนคิดบวกแล้วก็ใช่คิดบวกแล้วก็ปีนี้เนี่ยจริงโนมูระมองดีดีมากๆเลยนะคะคือถ้าเทียบเนี่ยโนมูระคิดว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะโตเกิน 4% ปีที่แล้ว MF เนี่ยคิดว่า 3.9% โนมูระคิดว่าปีนี้อาจจะเห็น 4.1% เพราะอะไรทำไมถึงดีเพราะว่าตอนสิ้นปีอเมริกาออกกฎหมายที่จะลดภาษีใช่ไหมคะมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้าน10ปีถ้าเอา10หารปีละประมาณ 1.5 แสนล้านนะครับไม่นานนี้ออกกฎหมายผ่านตัวงบประมาณรายจ่ายที่2ปีข้างหน้าเนี่ยจะใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300,000 ล้าน2ปีถ้าเราเอา2หารอีก 150,000 ล้านแปลว่าอเมริกาจะใช้ตังค์เพิ่มขึ้นขาดดุลเพิ่มขึ้นประมาณ 300,000 ล้านต่อปีในปีนี้และปีหน้าอันนี้คือเหตุผลที่โนมูระเนี่ยมองอเมริกาปีนี้อาจจะเห็นอเมริกาโต 3% ครับแต่เดิมโนมูระคิดว่าจะ 2.7% พอเขาผ่านตัวกฎหมายการใช้จ่ายโนมูระปรับเพิ่มเพิ่มการคาดการณ์อเมริกาขึ้นมาเลยซึ่งถ้าเราจะบอกว่าจริงๆพี่ใหญ่อเมริกันเนี่ยถ้าโตขึ้นไปแค่จุดกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับเขาประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่ามีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเขาประมาณ 22-23% ของโลกไซส์ของเขานะคะ คือนอกจากอเมริกาจะดีแล้วเนี่ยโนรามองยุโรปก็ดีนะคะยุโรปเนี่ยจุดแข็งก็คือ เขามีการส่งออกเขาได้ประโยชน์จากการส่งออกนะแล้วก็การจ้างงานเลยเขาก็ดีขึ้นอเมริกายุโรปคล้ายๆกันก็คือโตจากอุปสงค์ในประเทศนะคะมาจากการบริโภคการลงทุนนะคะแล้วก็ปีนี้ปี17ตั้งแต่ปี17การค้าของโลกก็ดีใช่ไหมคะอย่างยุโรปเนี่ยเขาส่งออกมากกว่าอเมริกาทำให้โนรับปรับเพิ่มคาดการ GDP ของยุโรปนะคะของจาก 2.4 เป็น 2.8% เพราะเกือบครึ่งโลกเนี่ยเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นจะโตเร่งขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้เศรษฐกิจโลกจะดีนะคะถ้าเป็นแฟนของโนมูระเนี่ยจะได้ยินคำว่าโนรับมักจะใช้คำว่าGoldilocks หมายถึงเศรษฐกิจไม่ร้อนเงินไปไม่เย็นเกินไปกำลังพอดีใช่ปีที่แล้วเนี่ย Goldilocks มากๆปีนี้ยังคงมีภาพของ Goldilocks อยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยในแง่ของนักลงทุนต้องระวังเพราะว่าเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราจำกันได้ไม่นานประมาณต้นปีเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกา10ปีใช่ไหมคะวิ่งขึ้นเร็วมากเพราะว่าคนมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อเปลี่ยนไปนะหลังจากเห็นค่าแรงเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมากกว่าที่คาดเพราะนั้นให้ระวังเรื่องเงินเฟ้อนะคะเศรษฐกิจจะดีแต่ต้องระวังเรื่องเงินเฟ้อนะคะระวังเรื่องนโยบายการเงินเพราะเวลาที่เงินเฟ้อขยับขึ้นธนาคารกลางต้องใจดีน้อยลงใช่ไหมคะอย่างนุมรัตน์เนี่ยคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยทุกไตรมาสเลยเดือน3เดือน6เดือน9เดือน12ต้นปีเราเนี่ยจะมองว่าสัก3ครั้ง3ครั้งใช่ซึ่งมุมมองของนุมรัตน์เนี่ยอาจจะต่างจากตลาดนะคะเพราะนุ่มละมองอเมริกาจะโต 3% นะมาจากการใช้จ่ายมาจากการลดภาษีแล้วมาจากตัวเศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็เป็นภาพที่เราเห็นเศรษฐกิจดีขึ้นเราเห็นเงินเฟ้อจะเร่งขึ้นถามว่าในเอเชียเป็นยังไงในเอเชียก็ดีนะถึงแม้จีนเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะโตช้าลงแต่มีตัวช่วยมาจากอินเดียตระกูลอินทั้งหลายอินเดียอินโดนะคะเขาจะโตเร่งขึ้นนะคะซึ่งจะทำให้การเติบโตโดยรวมของเอเชียเนี่ยไม่ได้แย่กว่าปีที่แล้วนะคะบ้านเราเองคราวนี้บ้านเราหนูรับมองบ้านเราถึงแม้ว่า GDP ไตรมาส4นะคะจะออกมา 4% ต่ำกว่าไตรมาส3ปีที่แล้วซึ่งโต 4.3% เนี่ยถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ได้แย่สาเหตุที่เป็นที่เราบอกว่าไม่แย่เพราะอะไรเพราะว่าปีไตรมาส4เนี่ยรัฐบาลการลงทุนติดลบการลงทุนภาครัฐติดลบนะคะการใช้จ่ายของภาครัฐบาลในไตรมาส4แทบไม่โตเลยแปลว่าตัวเลข 4% เนี่ยไม่ได้อาศัยรัฐบาล
ซึ่งทางที่รัฐบาลเป็นสัดส่วนนี้พอช่างท่านใหญ่ก็ประมาณ 20% นะคะว่าเราไม่ได้อาศัยรัฐบาลเลยยังโตได้ 4% เพราะฉะนั้นท่านในปี18ในปีนี้เนี่ยท่านรัฐบาลขยันขึ้นนะคะขยันลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะถ้าเกิดว่าการลงทุนภาครัฐโตได้ 10% อย่างที่สภาพัฒน์คาดการไว้เนี่ยก็จะหนุนให้เศรษฐกิจในปีนี้ก็ไม่น่าจะโตต่ำกว่า 4%นะคะซึ่งนมละเองเนี่ยเบสเคสของเรามองไว้ที่ 4% นะคะแล้วก็จุดต่างของบ้านเรากับของอเมริกาของยุโรปอาจจะอยู่ตรงที่เรื่องของนโยบายการเงินนมละเนี่ยเราคิดว่าแบงค์ชาติจะคงดอกเบี้ย 1.5 แบบใช่ทั้งปีเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยคงยังไม่ใช่อะไรที่น่ากลัวในบ้านเรานะคะเงินเฟ้อไม่ส่วนนึงมาจากค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นส่วนนึงมาจากเรื่องของความการแข่งขันของภาคธุรกิจเราอาจจะได้ยินคำว่า Amazonization นะคะคือราคาพวกสินค้าออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยดึงราคาลงเพราะเงินเฟ้อใช่ทำให้เงินเฟ้ออาจจะไม่ใช่ประเด็นที่น่ากลัวเพราะนั้นดอกเบี้ยบ้านเราก็จะนิ่งๆได้เศรษฐกิจจะโตดีขึ้นนะคะเราอาศัยการลงทุนภาครัฐอาศัยการส่งออกเพราะนั้นโดยภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยยังคงมีภาพของ Goldilocks แต่ให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังคือในแง่ถ้านักลงทุนเนี่ยต่อให้มือใหม่ก็ต้องทราบว่าเศรษฐกิจมีลักษณะที่เป็นไซเคิลใช่ไหมคะเป็นวัฏจักรตอนนี้เนี่ยอเมริกาอยู่ช่วงสูงของวัฏจักรเกือบพีคแล้วแต่การที่เขามีการใช้จ่ายภาครัฐเข้ามาเป็นตัวเสริมทำให้เขาอยู่ช่วงบนได้นานขึ้นแล้วแต่เขาไม่ค่อยแคร์เดบต์ซีลิงของเราใช่ไหมเขาใช้จ่ายเลยเขาไม่ต้องคือในที่สุดเขาคงตกลงกันได้นะคะแต่ก็คือนโยบายการคลังมาหนุนเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจดีอยู่แล้วเนี่ยแปลว่าเงินเฟ้อจะต้องมีแนวโน้มที่เร่งขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยในแง่ของตลาดการเงินเนี่ยอเมริกาอาจจะเป็นคนที่ทำให้ตลาดปวดหัวนะเหมือนที่เราเห็นตอนช่วงต้นปีนะเพราะนั้นภาพเศรษฐกิจไม่ได้น่ากังวลอะไรเพียงแต่ให้ระวังตลาดการเงินนะถ้าตลาดการเงินมีความผันผวนเนี่ยประเทศในเอเชียถึงแม้ว่าเราจะเติบโตได้ดีแต่ต้องไม่ลืมว่า10ปีที่ผ่านมาเราได้ประโยชน์จากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย มาจากเรื่อง QE ทำให้เงินไหลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียใช่ไหมคะประเทศในเอเชียมีหนี้มากขึ้นเวลาที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรขยับขึ้นหรือว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินแกว่งขยับขึ้นเนี่ย คนที่มีหนี้เยอะเนี่ยก็จะเดือดร้อนหน่อยนะคะแต่โชคดีถ้าดูในการศึกษาของนมละเนี่ยประเทศไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่มีหนี้มากมายนะถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราก็คงจะเดือดร้อนน้อยกว่าคือเรามีสำรองค่อนข้างเยอะเรามีทุนสำรองเยอะแล้วก็ระดับหนี้เองเราต่างชาติถือพันธบัตรไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับในกรณีที่เขาถือที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียครับคือต่อให้ถ้าเกิดมีสภาวะผันผวนที่เหมือนเคยเกิดขึ้นเมื่อต้นปีถ้ามีสภาวะแบบเนี่ยประเทศไทยไม่น่าจะได้รับผลกระทบบ้างนะเรื่องของตัวพื้นฐานในระยะสั้นลงโดนบ้างนะแต่ถ้าเมื่อเขาดูความแตกต่างทางด้านปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเขาจะเห็นว่าเราก็ไม่ได้แย่เราก็ไม่ได้ค่ะอันนี้คือภาพรวมแล้วคือนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็เห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยอนาคตมันยังไปได้ต่อมันยังเป็นในมองทิศทางที่โลกยังค่อนข้างสดใสอยู่ในทั้งของอเมริกาเองก็ดียุโรปหรือแม้แต่ในโซนของบ้านเราที่เป็นเอเชียภาพรวมประเทศไทยเองก็ดูจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ยังค่อนข้างมีพื้นที่อยู่ถูกไหมครับใช่ใช่ค่ะถ้าพูดถึงปัจจัยเสี่ยงในประเทศไทยกลับไปนิดนึงว่าโอเคแหละภาครัฐถ้าภาครัฐมาจริงๆการลงทุนมาและการบริโภคของเราหรือว่าความเสี่ยงอื่นมันจะตามไปด้วยไหมครับหรือการลงทุนภาคเอกชนที่หลายๆครั้งโอ้โหเรารอมานานแล้วเราบอกว่าให้รัฐบาลลีดไปเอกชนจะตามมาอันนี้มันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกันแหละอย่างนี้มันจะเป็นภาพนี้มันจะปลดล็อกไปได้ไหมครับพี่ตามองอย่างนี้ค่ะพี่ตามองว่าการบริโภคเนี่ยพี่จะดูราคาข้าวนะคะถ้าเราดูล่าสุดราคาข้าวเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะเราเริ่มเห็นราคาข้าวหอมมะลิเนี่ยทะลุประมาณ13,000นะซึ่งเป็นราคาอย่างเดือนมกราเนี่ยราคาสูงที่สุดนะ คือในรอบ3ปีที่ผ่านมาเทียบมกราเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าถ้าเราบ้านเราถึงแม้ว่าสัดส่วนของ GDP ภาคเกษตรนะจะประมาณ 10% ครับแต่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาคเกษตรเนี่ยคือข้าวนะมีเรามีที่ดินที่แบบใช้ปลูกข้าวได้ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ดินทั้งหมดเพราะนั้นถ้าราคาข้าวเราดีขึ้นเนี่ยเราควรจะเห็นภาคเกษตรดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ได้เห็นว่าเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการบริโภคคือเรื่องของค่าแรงนะเรามีการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำใช่ไหมคะปี60เนี่ยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.7%
ประมาณเท่านั้นเองปี61เนี่ยเฉลี่ยแล้วเราจะขึ้นประมาณ 2.7% เพราะนั้นมีค่าแรงเพิ่มขึ้นนะคะราคาข้าวดีขึ้นเพราะนั้นการบริโภคก็ควรจะดีขึ้นแล้วเรามีการส่งออกช่วยมาระยะหนึ่งใช่ไหมคะพี่ตาคิดว่าคนที่ทำงานในภาคธุรกิจปีนี้น่าจะได้ขึ้นเงินเดือนนะใช่ไหมคะน่าจะได้ขึ้นเงินเดือนรอโบนัสอยู่กลางปีก็จะพอได้นะได้ได้ก็น่าจะได้ขึ้นเงินเดือนเพราะนั้นเนี่ยการบริโภคก็น่าจะพอไปได้นะคะจุดที่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแกร่งอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งตามภาครัฐปีที่แล้วภาครัฐเนี่ยจริงๆการลงทุนภาครัฐติดลบนะคะติดลบประมาณ 1% นะซึ่งปีนี้เนี่ยถ้ากลับมาโตได้ 10% ใช่ไหมคะอย่างที่สภาพัฒน์คาดก็น่าจะมีส่วนที่ช่วยหนุนให้การลงทุนภาคเอกชนดีขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะลงทุนไปตามรถไฟฟ้าไปตามอะไรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรามีตัวพรบ.ตัว EEC ออกมาอันนี้ก็น่าจะช่วยหนุนการลงทุนภาคเอกชนได้ส่วนหนึ่งเพราะนั้นการบริโภคคงโตได้การลงทุนอาจจะโตน้อยกว่าการบริโภคแต่ก็ยังโตได้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเศรษฐกิจก็น่าจะไปได้นะโดยอาจจะมีตัวที่เป็นอัพไซด์ริสก์อาจจะอยู่ที่เรื่องของการส่งออกนะคะแต่ดาวไซด์ริสก์อาจจะอยู่ที่เรื่องของรัฐบาลเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดหนึ่งที่พี่ดาเห็นก็คือรัฐบาลมักจะทำได้ต่ำกว่าเป้าเสมออันนี้ก็เป็นความระมัดระวังที่เราดูควรจะจับตามองเป็นพิเศษเห็นแล้วแหละว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกสดใสประเทศไทยเองก็ยังสดใสแต่แน่นอนความสดใสนั้นก็จะแฝงมาด้วยสิ่งที่เราจะมองไม่เห็นเพราะนั้นนักลงทุนที่ดีก็ควรจะให้ความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปเรื่อยๆว่าระหว่างให้ลงทุนนั้นมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างจุดหนึ่งที่พี่ดาอยากเสนอให้ตามนะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นเศรษฐกิจประเทศสำคัญโตช้าลงแล้วเงินเฟ้อเขาโตเร่งขึ้นจุดนั้นแหละเป็นจุดที่นักลงทุนต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจเขาโตแผ่วๆลงแต่เงินเฟ้อเพิ่มยังคงเพิ่มขึ้นแปลว่า earnings ของบริษัทใช่ไหมคะของธุรกิจอาจจะเริ่มแผ่วลงแล้วค่ะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจับตามองนะครับใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่ตามากครับที่ให้ความรู้แบบนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงนี้ครบสิ่งที่น่าสนใจก่อนครับ